าศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าวันนี้ทางกรมการค้าภายในได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์การจำหน่ายสินค้าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้ตามนโยบายของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่มอบหมายให้กรมการค้าภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามสถานการณ์การค้าและไม่ให้มีการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาซึ่งจากการติดตามการจำหน่ายสินค้าในตลาดสดที่ตลาดปากน้ำโดยมีเจ้าของตลาดร่วมตรวจสอบด้วยพบว่าในปีนี้ประชาชนเริ่มเข้ามาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นราคาสินค้ายังคงทรงตัวถือว่าสินค้าต่างๆมีเพียงพอกับความต้องการของประชาชนค่ะโอเคนะโอเคครับครับวันนี้นะครับทางกรมการค้าภายในนะครับก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบนะครับการจำหน่ายนะครับแล้วก็สถานการณ์การจำหน่ายขายสินค้านะครับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้นะครับตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนะครับนะครับแล้วก็ท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านภูมิธรรมเวชยชัยนะครับที่มอบหมายให้กรมการค้าภายในแล้วก็สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดนะครับลงพื้นที่ตรวจสอบนะครับติดตามสถานการณ์การค้านะครับแล้วก็ไม่ให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคานะครับจากการติดตามตรวจสอบนะครับการจำหน่ายสินค้าในตลาดสดนะครับวันนี้มาที่ตลาดปากน้ำนะครับก็มีท่านเจ้าของตลาดนะครับผู้บริหารตลาดนะครับคุณพี่ธิติมานะครับร่วมตรวจสอบด้วยนะครับก็พบว่านะครับปีนี้นะครับก็ประชาชนก็เริ่มมีเข้ามาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นนะครับราคาก็ยังทรงตัวอยู่นะครับก็ถือว่าสินค้าต่างๆนั้นมีเพียงพอนะครับแล้วก็มีจำหน่ายกันอย่างต่อเนื่องนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับจากการติดตามตรวจสอบก็พบว่าปีนี้เนี่ยก็อาจจะมีการซื้อขายเนี่ยที่จำนวนน้อยลงนิดนึงนะครับก็ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นการไปทานนอกบ้านส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะซื้อไปทำเองน้อยลงนะครับนะก็อาจจะเป็นเรื่องของการไปท่องเที่ยวนะครับเนื่องจากหยุดหลายวันนะครับสำหรับเทศกาลสงกรานต์ปีนี้นะครับในเรื่องของสินค้าเกษตรต่างๆนะครับก็ถือว่ายังทรงตัวอยู่นะครับบางตัวก็มีอาจขยับเพิ่มขึ้นบ้างเล็กน้อยนะครับก็เนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งนะครับแล้วก็สภาวะอากาศที่ร้อนมากนะร้อนจัดนะครับก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกผักนะครับแต่ก็ราคาสกใกล้ๆเคียงนะครับอาจจะปรับขึ้นเล็กน้อยนะครับ1บาท2บาทนะฮะไม่เกิน5บาทนะครับนะก็สุดแล้วก็มีบางรายการที่มีการปรับลดลงด้วยนะครับก็เป็นไปตามภาวะตลาดนะครับนะฮะแล้วก็แต่อย่างไรก็ตามนะครับในสถานการณ์ปีนี้นะครับก็ถือว่าใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมานะครับก็สินค้าต่างๆก็ไม่ได้มีการปรับราคาแพงขึ้นมากแต่อย่างใดนะครับนะฮะสำหรับราคาสินค้าเกษตรนะครับในภาพรวมนะครับถ้าพูดถึงข้าวนะครับข้าวเปลือกนะครับราคาข้าวเปลือกนะครับปีนี้ก็ยังคงตอนนี้ก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์สูงอยู่นะครับสำหรับข้าวเปลือกหอมมะลินะครับก็ยังอยู่ที่ 14,850 บาทต่อตันนะครับเป็นข้าวแห้งนะครับสำหรับข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ก็อยู่ที่ 14,600 บาทนะครับก็ยังสูงกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วอยู่ที่ 13,049 บาทนะครับก็ถือว่าสูงกว่านะครับสำหรับข้าวเปลือกปทุมธานีครับก็อยู่ที่ 14,800 นะครับอันนี้ก็ทรงจากเดือนที่ผ่านมาเลยนะครับนะฮะก็แต่แล้วก็สูงกว่าปีที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาอยู่ประมาณ 19,63 บาทนะครับก็ถือว่าเป็นปีทองของชาวนานะครับสำหรับข้าวเปลือกเจ้านะครับซึ่งตอนนี้ก็เก็บเกี่ยวกันอยู่นะครับก็อยู่ที่ 11,500 บาทนะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่ดีนะครับแล้วก็ราคาที่ดีนะครับปีที่แล้วอยู่ที่ประมาณ 9,961 บาทนะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่พี่น้องชาวนาพอใจนะครับแล้วก็สำหรับข้าวเปลือกเหนียวเม็ดยาวนะครับอยู่ที่ 13,300 บาทนะครับก็ปรับสูงกว่าปีที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 12,084 บาทนะครับในภาพรวมนั้นนะฮะในเรื่องของข้าวก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับสำหรับมันสำปะหลังนะครับในภาพรวมเฉลี่ยก็อยู่ที่ 3.20 นะครับถึง 3.40 นะครับก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่สูงอยู่นะครับก็ถือว่าราคายังดีอยู่แต่ก็ยอมรับครับว่าอาจจะปรับย่อลงมานิดนึงนะครับก็เนื่องจากว่าเปอร์เซ็นต์แป้งนะครับก็ตรงนี้ก็ต้องฝากพี่น้องชาวสวนชาวไร่มันด้วยนะครับก็ต้องเก็บเกี่ยวนะครับผลผลิตนะครับให้ได้ครบอายุนะครับแล้วก็เรื่องของการตัดเหง้าเอาดินออกอันนี้เนี่ยจำเป็นนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับนะซึ่งถ้าเกิดเราทำมันคุณภาพดีนะครับเราก็จะได้ราคาดีนะครับถ้าเรามีสิ่งเจือปนไปเยอะนะครับมันก็จะต้องถูกตัดทอนไปนะครับสำหรับราคาข้าวโพดนะครับราคาข้าวโพดก็ยังอยู่ในเกณฑ์สูงนะครับเฉลี่ยที่ 9.53 นะครับสูงสุดก็อยู่ที่ 9.70 นะครับก็ยังถือว่าราคายังอยู่ดีอยู่เลยนะครับสำหรับราคาปาล์มน้ำมันนะครับก็เฉลี่ยอยู่ที่5.40 ถึง 5.50 นะครับ
นะครับสูงสุดก็อยู่ที่5.90 บาทนะครับก็อาจจะย่อจากเมื่อวานนี้ลงมานิดหน่อยนะครับนะก็เป็นไปตามสถานการณ์นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับฝากพี่น้องชาวสวนปาล์มนะครับสามารถติดตามได้นะว่าลงสกัดนะครับลานตรงไหนไปปิดเปิดอย่างไรนะครับสามารถตรวจสอบได้นะครับที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนะครับหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมการค้าภายในก็ได้นะครับจะได้ตรวจสอบได้ว่าลานเทนะครับลงสกัดที่ไหนยังไงเปิดปิดอย่างไรนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับเพราะนั้นแล้วก็ฝากด้วยนะครับสำหรับในช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์นะครับก็เราได้มีการประสานกับทางตัวแทนของชาวไร่ปาล์มนะครับขอให้ทยอยในการตัดปาล์มไปจำหน่ายนะครับเพื่อจะได้ผลปาล์มไม่เสียหายนะครับจะได้ราคาด้วยนะครับนะครับตอนนี้ก็ถือว่าปีนี้ก็ปาล์มนี้ก็ถือว่าได้ราคาดีนะครับแล้วก็ราคาก็ยังดีอยู่นะครับสำหรับเนื้อหมูนะครับเนื้อหมูก็ในภาพรวมก็ราคานะครับก็อยู่ที่เฉลี่ยที่2.124 บาท 94 สตางค์นะครับนะก็ถือว่าเป็นราคาที่ขยับขึ้นมานิดนึงนะครับก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้กับผู้เลี้ยงนะครับก็ฝากรณรงค์พี่น้องประชาชนนะครับในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้นะครับขอให้ฝากหมูนะครับเนื้อหมูไว้เป็นเมนูหนึ่งนะครับสำหรับในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับก็เราก็ทานหมูกันนิดหนึ่งนะครับนะครับเพื่อช่วยให้กับพี่น้องผู้เลี้ยงหมูด้วยนะครับเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้นะครับผู้เลี้ยงหมูก็ได้พยายามที่จะเพิ่มปริมาณเนื้อหมูเข้ามาในระบบนะครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาในช่วงที่มีการติดไวรัส AFS นะครับก็ตอนนี้ก็ถือว่าสถานการณ์เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติก็ฝากนะครับว่าพี่น้องประชาชนก็มีเมนูหมูว่าเป็นทางเลือกด้วยนะครับในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้นะครับสำหรับราคาปาล์มน้ำมันนะครับเมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับราคาน้ำมันปาล์มบรรจุขวด1ลิตรนะครับก็ยังอยู่ที่45 บาทนะครับเฉลี่ย45 บาทนะครับแล้วก็บางที่นะครับก็มีการจัดโปรโมชั่นนะครับอยู่ที่41 บาทก็มีนะครับก็ถือว่าราคานั้นสอดคล้องนะครับแล้วก็ตรงนี้เราก็ได้มีการพูดคุยกับทั้งสมาคมโรงสกัดโรงกลั่นนะครับเป็นประจำนะครับเพื่อติดตามสถานการณ์แล้วตอนนี้เองนะครับในเรื่องของปริมาณน้ำมันปาล์มดิบนะครับในแทงค์ของเรานะครับตามมิเตอร์เรียลไทม์เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 220,000 ตันนะครับเพราะนั้นก็ยังอยู่ในระดับที่น่าพอใจนะครับก็ทำให้ราคาปาล์มนั้นยังคงไปได้ดีนะครับสำหรับราคาไข่ไก่นะครับ ราคาไข่ไก่ก็เฉลี่ยอยู่ที่3.40 บาทนะครับนะเป็นราคาไข่ไก่ไข่คละไอ้เป็นราคาไข่คละหน้าฟาร์มนะครับส่วนไข่ไก่เบอร์3นะครับก็เฉลี่ยอยู่ที่3.74 บาทนะครับนะฮะก็ราคาก็ทรงๆนะครับใกล้เคียงกับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็อยู่ที่3.72 บาทก็อยู่แถวๆนี้ครับนะครับก็ช่วงนี้เองก็ฝากไข่อีกอันนึงนะครับจะช่วยบริโภคนิดนึงนะครับ สำหรับในเรื่องของปลานะครับ ก็ราคาทรงนะครับจากสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ค่อนข้างราคาทรงๆมาตั้งแต่เดือนที่ผ่านมานะครับโดยราคาปลานิลนะครับเฉลี่ยทั้งประเทศนะครับทั่วประเทศอยู่ที่75 บาทนะครับปลาทับทิมเฉลี่ยทั่วประเทศอยู่ที่104 บาทนะครับกุ้งขาว70 ตัวอยู่ที่186.50 บาทนะครับแต่มาที่ตลาดปากน้ำนี่นะครับอาหารทะเลค่อนข้างถูกนะครับค่อนข้างถูกก็นะสำหรับใครที่ไม่รู้จะไปไหนนะครับ อยากจะมีเมนูอาหารทะเลก็มาที่ตลาดปากน้ำได้นะครับก็มาไหว้พระมาเที่ยวตลาดต้องชมนะครับในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้นะครับแล้วก็อาจจะแวะตลาดนะครับปากน้ำนะครับซื้อสินค้าซื้ออาหารนะครับไปในการบริโภคนะครับกับพี่น้องนะครับในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับสำหรับผักนะครับเมื่อกี้ผมก็เรียนไปแล้วนะครับว่าผักนี้ก็ขึ้นลงนะครับตามสถานการณ์นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ราคาทรงๆนะครับอาจจะมีปรับขึ้นบ้างเล็กน้อยนะครับแล้วก็บางตัวก็มีการปรับลงด้วยนะครับอย่างผักบุ้งจีนนี่ก็ถือว่าราคาก็ปรับลดลงมานะครับส่วนตัวอื่นๆนั้นนะครับก็ราคาใกล้เคียงกันนะครับอาจจะเพิ่มขึ้นบาท2 บาทนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะนะครับก็ถือว่าปีนี้ก็ถือว่าสถานการณ์ในการบริโภคนั้นนะครับก็อาจจะใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็อาจจะมีกำลังซื้อเข้ามาอาจจะน้อยลงไปบ้างนิดนึงแผ่วไปกว่าปีที่แล้วหน่อยนึงนะครับแต่ก็ถือว่ายังไปได้อยู่นะครับก็ถือว่าใกล้เคียงนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับปีที่แล้วก็ถือว่าปีนี้อาจจะอ่อนไปหน่อยนะครับอ่อนกว่าปีที่แล้วหน่อยนึงนะครับแต่ว่าก็ใกล้เคียงนะครับก็ฝากนะครับสำหรับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้นะครับสงกรานต์ปีนี้ก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับที่เดินทางขึ้นเหนือล่องใต้ไปตะวันออกตะวันตกนะครับไปอีสานกลับบ้านนะครับก็ขอให้เดินทางด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็ถ้าเกิดไปแวะตรงไหนนะครับซื้อสินค้าพบเห็นว่าไม่ปิดป้ายแสดงราคานะครับสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1569นะครับก็ฝากไปถึงพ่อค้าแม่ขายทุกท่านนะครับต
ำหน่ายสินค้าขายสินค้าต้องปิดป้ายแสดงราคานะครับถ้าไม่ปิดป้ายแสดงราคานะครับโทษปรับสูงสุด 10,000 บาทนะครับและถ้าฉวยโอกาสขึ้นราคานะครับถ้าพบว่าเป็นการกระทำอย่างนี้นะครับมีนิสัยแบบนี้ไม่น่ารักนะครับโทษจำคุก7ปีปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเตือนแล้วนะครับถ้าเจอจับปรับสูงสุดจริงๆนะครับขอบคุณครับ